พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการถึงกรณีการเสียชีวิตของนายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนร่วมแสดงความเสียใจอยู่แล้วโดยในส่วนของรัฐบาลและตนเองได้แสดงความเสียใจผ่านครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดไปแล้วในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันซึ่งทางครอบครัวของนายวิชัยได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อดำเนินการเรื่องพิธีศพแล้วอย่างไรก็ตามนะคะเราจะระลึกถึงนายวิชัยในฐานะเป็นผู้สนับสนุนและเจ้าของทีมเลสเตอร์ซิตี้จนสามารถนำทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในระยะเวลาไม่กี่ปีซึ่งถือเป็นคนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงด้านกีฬาจนได้รับการยอมรับจากต่างชาติจึงขอชื่นชมท่านในด้านกีฬาที่เอาจริงเอาจังค่ะ